ลับมาพบกับป้ายาหลังร้านกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาในฝั่งของ Xbox กันบ้างตอนนี้นะครับผมก็ได้ไอเทมใหม่มาเป็น Cooling Vertical Stand นั่นเองของ Xbox Series S Series X เดี๋ยวจะมีตามมาอีกในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวไว้มาทำรีวิวให้ดูกันอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันดีกว่านะครับว่าในกล่องเนี่ยให้อะไรมากันบ้างที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับหน้ากล่องก็จะมีเขียนมาเลยครับว่า Cooling Vertical Stand นั่นเองหน้าตา Stand ก็จะเป็นอย่างนี้มีตัวพัดลมนะครับมาให้2ตัวแล้วก็มี Uplight Stand ก็คือมันจะมาพยุงเครื่องนะครับผมให้มันตั้งอยู่แน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองด้านหลังนะครับผมก็จะมีบอกรายละเอียดต่างๆครับว่ามีรู Type C นะสามารถปรับระดับความเร็วของพัดลมได้ถึง4ระดับเลยนะครับเดี๋ยวไปดูในกล่องกันดีกว่าครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างและเมื่อคนแก่ทั้งหมดออกมาจากในกล่องนะครับนี่คือสิ่งที่จะได้รับนั่นเองนะครับอย่างแรกก็จะเป็นคู่มือนะครับจะบอกความเร็วลม RPM นะครับว่าความเร็วต่อรอบเท่าไหร่อันนี้ก็ไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมดูกันได้นะครับมีสาย USB Type C ครับผมที่สามารถใช้งานได้เลยนะหรือใครจะใช้สายอย่างอื่นก็ได้ถ้าอยากให้มันยาวกว่านี้นะครับแต่อันนี้จริงๆก็เพียงพอสำหรับเสียบเครื่อง Xbox S แล้วล่ะต่อไปนะครับเป็นตัวขาตั้งนะครับให้มา2อันหน้าตาแบบนี้เป็นขารองนะครับด้านในนะครับจะมีเป็นคล้ายแบบฟองน้ำนะครับกันรอยเครื่องนะเวลาหนีบเครื่องจะได้ไม่เป็นรอยนะอันนี้ก็เสียบเข้าไปได้เลยต่อไปนะครับเป็นตัวพัดลมครับผมพัดลมก็จะมาเป็นตะแกรงแบบนี้ด้านบนนะครับเป็นตะแกรงแล้วก็มีพัดลมให้เห็นนะครับ2ตัวด้านล่างครับผมจะให้เห็นตัวพัดลมชัดเลยตัวนี้นะครับจะใช้วิธีการดูดลมเข้าด้านนี้นะแล้วก็ปล่อยลมขึ้นมาเข้าไปที่ตัวเครื่องนั่นเองครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นขาล็อกนะครับไว้ล็อกกับตัว Xbox Series S ด้านนี้นะครับจะเป็น USB นะครับสำหรับใช้ชาร์จใครที่จะเสียบชาร์จตัวจอยนะครับก็เสียบตรงนี้ชาร์จเลยก็ได้ด้านนี้ครับผมก็จะมีปุ่มนะครับปรับวอลุ่มความแรงของตัวพัดลมแล้วก็ USB Type C นั่นเองเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงมากันที่ Xbox Series S นะครับอันนี้ผมก็ติดกันฝุ่นอะไรแล้วส่วนใครที่ติดกันฝุ่นไว้ด้านล่างนะครับอันนี้ต้องแกะออกนะครับถึงจะใส่ตัวพัดลมตัวนี้เข้าไปได้ให้มันลงล็อกปุ๊บกดลงไปอันนี้ก็อยู่แล้วครับไม่หลุดแล้วไม่หลุดแล้วนะครับโดยผมนะครับจะให้สาย USB เนี่ยอยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะเพราะว่ามันจะได้เสียบเข้ากับไฟที่มีอยู่รูเดียวนะรูด้านหลังเราก็จะได้ใช้อย่างเต็มที่ก็จะเสียบลงไปเลยเราก็เลือกได้เลยนะครับว่าอยากจะให้อยู่ประมาณไหนนี่สวยแล้วปอมแล้วเราก็เสียบไฟนะครับอันนี้เบอร์1 นะครับผมเดี๋ยวผมเอาไมค์เข้าใกล้ๆนะอันนี้ในส่วนของเบอร์ที่1 นะครับเบอร์ที่2 ครับก็จะเบาลงนะครับ3เบาลงอีกแล้วก็4ปิดไปเลยใครจะใช้ยังไงก็เลือกใช้กันดูนะครับใช้งานง่ายนะเปิดปุ๊บก็แรงสุดเลยมีให้ปรับทั้งหมด4ระดับนะครับในส่วนของพัดลมตัวนี้ใครอยากได้พัดลมนะครับไปช่วยทำให้เครื่องมันเย็นขึ้นนะเพราะมันจะอัดลมเข้ามาแล้วก็ออกตรงนี้เลยนะเป็นยังไงบ้างครับกับพัดลม Vertical Stand ของ Xbox Series S นั่นเองนะครับเป็นอีก1พัดลมนะครับที่น่าใช้มากๆสำหรับใครที่อยากจะเอาไปลดอุณหภูมินะครับส่วนใครที่อยากได้พัดลมตัวนี้นะครับเอาไปใช้งานบ้างเอาไปตั้งนะครับเนี่ยกันลมกันอะไรได้เนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ย Xbox อ่ะไม่โยกแล้วล่ะโต๊ะผมมาโยกเพราะโต๊ะจะหักแล้วตอนนี้สปอนต้องเข้า สำหรับ okay. ใครที่อยากได้นะครับพัดลมตัวนี้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับใครที่สงสัยอะไรอยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัดลมตัวนี้ก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวินวอร์ดแอนด์แพ็คต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ